ขณะนี้สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลได้เปิดให้มีการตั้งชื่อดาวในกลุ่มดาวหมีใหญ่ซึ่งประเทศไทยเราเองนะครับก็ได้เสนอชื่อชาละวันซึ่งถ้าหากว่าชนะนะครับชนะการโหวตในครั้งนี้ก็จะถือว่านี่คือดาวดวงแรกที่มีชื่อเรียกตามภาษาไทยอย่างแท้จริงติดตามเรื่องน่าสนใจนี้จากรายงานพร้อมกันเลยครับอาเซ่มาเจอร์หรือกลุ่มดาวหมีใหญ่ซึ่งคนไทยรู้จักกันดีในชื่อของกลุ่มดาวจระเข้กลุ่มดาวดวงนี้กำลังเป็นที่สนใจของนักดาราศาสตร์โดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลหรือ IAU ประกาศให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อสามัญของชุดดาวฤกษ์20ดวงสมาคมดาราศาสตร์ไทยได้เลือกชุดดาวฤกษ์47อาเซ่มาเจอริสตำแหน่งอยู่เยื้องลงมาทางด้านล่างของกลุ่มดาวจระเข้โดยเสนอให้ดาวนี้ชื่อชาละวันพญาจระเข้หนึ่งในตัวละครจากวรรณคดีไทยมีเรื่องราวที่มาน่าสนใจและสอดคล้องกับชื่อกลุ่มดาวจระเข้เวลาเราส่งไปเราก็ต้องเขียนประวัติไปด้วยเนาะว่าทำไมเราตั้งชื่อนี้เรามีเรื่องย่อๆของเรื่องไกลทองเนี่ยส่งไปให้มันดูด้วยค่ะเป็นภาษาอังกฤษไปให้เขาดูด้วยว่ามันทำไมถึงต้องตั้งและคนไทยมีวัฒนธรรมการมองดาวของเราเป็นยังไงนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทยบอกว่าดาว47อาเซ่มาเจอริสมีความสว่างกว่าดวงอาทิตย์เล็กน้อยระยะห่างจากโลกประมาณ46ปีแสงทำให้นักดูดาวสามารถเห็นดาวดวงนี้ด้วยตาเปล่าหากฟ้าใสและมีความมืดเพียงพอดาวฤกษ์ดวงนี้ยังมีดาวเคราะห์แก๊สเป็นบริวารอีก2ดวงเสนอชื่อไปพร้อมกันโดยดาว47อาเซ่มาเจอริส B ชื่อตะเภาทองมีมวล 2.5 เท่าของดาวพฤหัสบดีส่วนดาว47อาเซ่มาเจอริส4ชื่อตะเภาแก้วมีมวลครึ่งหนึ่งของดาวพฤหัสบดีทั้งนี้สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลได้เปิดให้ประชาชนร่วมโหวตชื่อผ่านทางเว็บไซต์โดยสามารถเลือกชุดดาวอาเซ่มาเจอริสจากนั้นกดโหวตชื่อชาละวันโดยคอมพิวเตอร์1เครื่องสามารถโหวตได้1เสียงเพราะมันจะบันทึกไว้ในสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลเลยแล้วก็ทั่วโลกก็จะต้องรู้จักว่าไอ้เจ้าที่เราตั้งเนี่ยมาจากประเทศไทยมาจากสมาคมดาราศาสตร์ไทยขณะนี้มีคู่แข่งอีก14ประเทศโดยมีญี่ปุ่นและอังกฤษเป็นคู่แข่งสำคัญทางนี้จะเปิดรับโหวตถึงวันที่31ตุลาคมนี้ซึ่งหากชาละวันได้รับการโหวตสูงสุดจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญของวงการดาราศาสตร์ไทยปลายปีนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วว่าชื่อชาละวันจะชนะการโหวตหรือไม่ซึ่งหากชนะการโหวตก็จะเป็นชื่อทางภาษาไทยชื่อแรกที่นำไปตั้งเป็นชื่อสามัญของดวงดาวชุดสดาตัตยานนท์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน